ดีครับก่อนนอนมาดูตัวนี้กันที่ผมสั่งมาจากจีนอะไรล่ะอะไรคอนโทนเพชรเชอร์สุรินอยวาวเอนี่แหละแต่ตัวที่อยู่ใต้กองอากาศอันดับแรกมาวัดค่าคดลวดมันก่อนตามสเปคในคู่มือมันบอกไว้ว่า5โอห์มจะเห็นลูกสูบมันมีลูกสูบมันอยู่ตรงนี้วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเราต้องต่อไฟให้มันต่อไฟให้ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบพอจ่ายไฟก็แล้วตอนแรกตรงนี้กับตรงนี้มันจะตันอยู่พอเราจ่ายไฟเขาได้ปุ๊บจากตรงนี้จะวิ่งทะลุหาตรงนี้ได้เดี๋ยวเป่าให้ดูแม่กุชีมเขาไม่เห็นกันตอนยังไม่จ่ายไฟตรงนี้กับตรงนี้มันจะตันอยู่พอเราจ่ายไฟปุ๊บตรงนี้กับตรงนี้มันจะวิ่งหากันได้เวทผิดทางเดี๋ยวเป่าจากตรงนี้ออกมานี่ได้แต่ว่าจะเป่าตรงนี้ไปถ้ารู้ไม่ได้ต้องจ่ายไฟเข้าพร้อมแล้วจ่ายไฟเข้าโช
ช็อตกันระเบิดนี่แหละมันยิ่งไม่ต่อฟิวอยู่ได้ยินเสียงไหมเห็นลูกสูบบินถ้ามีไฟใจกันแล้วมันจะเป่าทะลุหาครับจะลองสายจะสั่นบ้างไฟออกก่อนไฟออกแล้วเป่ายังไม่ทะลุเป่าอยู่แล้วใจไปเข้าถือว่าทำงานได้แต่จะทนไหมไม่รู้ไม่ยังไม่ได้ใช้สั่งมาก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดโค้ดได้หลายตัว0745 0748มั้งจำ50มั้งถ้ามันเสียแล้วมันจะขึ้นโค้ดมันถ้ามันไม่เสียมันแค่เสื่อมมันจะออกอาการคือจาก P มา R N มา R หรือว่า N มา D จะมีอาการแบบกระตุกเล็กน้อยกระตุกแบบยิ่งตอนเช้าๆเนี่ยถ้าเครื่องยังไม่ร้อนน่ะจะออกอาการกระตุกแบบสังเกตได้แล้วก็อีกอันนึงคือตอนที่เราใส่เกียร์แล้ววิ่งไปช่วงที่เปลี่ยนจากเกียร์1ไปหาเกียร์2หรือ2ลงมา1จะไม่สมูทเท่าไหร่ผมสั่งมาน่าจะ400 500เกือบ500อ่ะของแท้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วผมเคยเช็คจริงแต่ว่าแพงชิบหายก็สั่งมาสแปร์เช็คไม่แน่อาจจะทดลองเปลี่ยนสั่งมาสแปร์เพื่อปุ๊บปั๊บมันเป็นอะไรมาหรือรถใครมันเป็นอะไรฉุกเฉินอาจจะลองเปลี่ยนอยู่หรอกสักหน่อยก่อนขี้เกียจอยู่โอเคครับแค่นี้แหละวันดีคุณนาย